ไกลลุ้นศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาสู้คดียุบพรรคเชื่อปรากฏการณ์งูเห่าน้อยกว่าอนค.การเมืองวันที่24เมษายน2567 13นาฬิกา5นาทีชัยธวัฒน์ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาสู้คดียุบพรรคชี้ข้อกล่าวหาร้ายแรงต้องหาพยานหลักฐานสู้อย่างเต็มที่เชื่อปรากฏการงูเห่าน้อยกว่าอนาคตใหม่เมื่อเวลา 11:30 น.วันที่24เมษายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการยื่นขอขยายเวลาทำเอกสารชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคก้าวไกลว่าเมื่อวานนี้วันที่23เมษายนทีมกฎหมายของพรรคได้ไปยื่นขอเวลาเพิ่มอีกครั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญคาดว่าวันนี้ศาลคงพิจารณารวมถึงมีคำสั่งว่าจะให้ขยายหรือไม่หวังว่าวันนี้คงมีความชัดเจนซึ่งเราอยากขยายเวลาอีกเพราะเดิมขอไป30วันแต่ได้แค่15วันเห็นว่าไม่เพียงพอนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้กระทบกับพรรคมากการจะเขียนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต้องละเอียดจำเป็นต้องแสวงหาข้อมูลทางกฎหมายและข้อเท็จจริงมาโต้แย้งให้มากที่สุดในกระบวนการยุติธรรมที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องโดยเฉพาะคดีกล่าวหาร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองมีสิทธิ์ต่อสู้อย่างเต็มที่รวมถึงแสวงหาพยานและข้อเท็จจริงให้ศาลไต่สวนอย่างถึงที่สุดเพราะบทลงโทษมันต่างจากคดีที่ผ่านมาที่มีการวินิจฉัยตามมาตรา49ที่สั่งให้ยุติการกระทำจึงคิดว่าศาลน่าจะพิจารณาขยายเวลาให้เราออกไปอีกนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าพรรคก้าวไกลขอขยายออกไปอีก30วันเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเราจึงอยากอ่านรายละเอียดอีกรอบว่ามีการแก้อะไรไปบ้างและคดีนี้มีบทลงโทษร้ายแรงมากดังนั้นการหาแง่มุมต่อสู้ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงลำพังเพียงคำวินิจฉัยของศาลในคดีที่ให้ยุติการกระทำอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอในการกล่าวหาเพื่อร้องให้ยุบพรรคและพยานบุคคลที่จะเสนอให้ศาลไต่สวนก็ต้องใช้เวลาพูดคุยว่าจะยินดีหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาติดวันหยุดสงกรานต์ไปหลายวันจึงมองว่าเหมาะสมที่จะขยายเวลาเพิ่มเติมส่วนที่มีกระแสข่าวพรรคจะถูกยุบทำให้ส.ส.พรรคย้ายแบบข้ามขั้วในพรรคพูดคุยหรือมีสัญญาใจอะไรกันหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเชื่อว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลรุ่นนี้น่าจะมีสถานการณ์ไม่แย่ไปกว่าในคราวยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเราเข้าใจดีถึงความต้องการและความคาดหวังรวมถึงเสียงที่ได้รับจากประชาชนอย่างล้นหลามที่ต่างจากสมัยพรรคอนาคตใหม่แต่เราก็ทำงานอย่างให้เกียรติกันและกันตนบอกเพื่อนๆในพรรคว่าอย่าไปสร้างบรรยากาศสร้างความไม่ไว้วางใจหรือไปล่าแม่มดกันประเด็นสำคัญสุดตอนนี้คือการพูดคุยทิศทางการทำงานของพรรคเป้าหมายที่ชัดเจนหลังจากนี้เพื่อทำให้พรรคพัฒนาและทำงานตอบสนองประชาชนมากขึ้นที่สำคัญการสัมมนาช่วงประชุมใหญ่พรรคที่ผ่านมาเราพูดถึงการต่อสู้คดีและความเป็นไปได้ทางการเมืองที่เราจะไม่ถูกยุบพรรคยังมีอยู่บรรยากาศแรกหลังมีคำวินิจฉัยในคดีที่แล้วคนจำนวนมากอาจคิดว่าพรรคถูกยุบแน่นอน 100% จนมาถึงวันนี้ความคิดที่ว่าพรรคก้าวไกลน่าจะมีช่องทางต่อสู้ยังมีอยู่นายชัยธวัฒน์กล่าวบุรีรัมย์หืดจับซัดชัยช่วงต่อเวลาพิเศษเฉือนลำพูนลิ้วตัดเชือกสึกรีโวคัพกีฬาวันที่24เมษายน2567 21:48 น.การแข่งขันฟุตบอลรีโวคัพเสร็จ2023ส่วน24รอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่24เมษายน
บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์โดยเกมนี้ต้องเล่นกันถึง120นาทีบุรีรัมย์ออกนำก่อนจากอิลโยเมบิโซลี่นาที72ก่อนที่อัครพงษ์พุ่งวิเศษจะมายิงประตูตีเสมอ 1-1 นาที88ช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นบุรีรัมย์ที่โหมบุกหนักก่อนที่นาที119ดีออนคูจะมาซัดประตูชัยให้บุรีรัมย์เฉือนชนะลำพูน 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านพบ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเกมนี้ผลปรากฏว่า BG ปทุมเล่นได้ดีกว่าลุยเอาชนะ 3-0 โดยได้ประตูจากดานิโลอาเวส8และชนาธิปสงกระสินนาที85และ89อีกคู่เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC ผลปรากฏว่าการท่าเรือเป็นฝ่ายบุกมาชนะ 2-1 โดยเชียงรายได้ประตูนำก่อน 1-0 จากมิเกลเบียงโคนี่นาที13จากนั้นการท่าเรือมาได้ประตูตีเสมอจากวดินทร์ผาลานาที18และประตูชัยจากโนโบรุชิมูระนาที70ทำให้การท่าเรือผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเชียงรายตกรอบสำหรับการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นวันที่2พฤษภาคม2567ฟุตโน้ตความยินดีต่อจิราพรสิงห์ทุพไพรเสียงขานรับเผ่าภูมิโรจนสกุลสังคมขานรับการเคลื่อนไหวในการจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ว่าจะของนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรไม่ว่าจะของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลจากพรรคเพื่อไทยด้วยสันทวมิตรอันสนิทสนมยิ่งสะท้อนทั้งความดีใจความตื่นเต้นและด้วยความยินดีอย่างสูงและอย่างเป็นพิเศษในทางการเมืองความรู้สึกร่วมเป็นอย่างสูงก็คือการปรากฏชื่อไม่ว่าจะของนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรไม่ว่าจะของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลถือเป็นนิมิตใหม่ที่สอดรับกับยุคซึ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคยิ่งมองถึงความสามารถและบทบาททางการเมืองไม่ว่าจะของนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรไม่ว่าจะของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลยิ่งตระหนักในความเหมาะสมและวิจารณญาณของพรรคเพื่อไทยนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรเหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่าจะไปอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะไปอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเผ่าภูมิโรจนสกุลก็เป็นลูกหม้อเก่าแห่งกระทรวงการคลังหากประมวลความรู้สึกความเห็นจากหลากหลายความเห็นและความรู้สึกก็จะประจักษ์ในลักษณะร่วมอย่างชัดเจนคือการขานรับต่อคนใหม่ชื่นชมความสำเร็จของรุ่นใหม่การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566อาจเป็นเส้นแบ่งอย่างมีนัยสำคัญแหลมคมยิ่งในทางการเมืองบนฐานแห่งชัยชนะและความสำเร็จของพรรคก้าวไกลนั่นก็คือยืนยันให้เห็นว่าสังคมไทยเปิดโอกาสให้กับมิติใหม่ในทางการเมืองที่มาพร้อมกับการเสนอตัวของคนหน้าใหม่หากศึกษาการจัดคนลงสมัครผ่านระบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองของพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนและชัดเจนตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562แล้วแต่พรรคการเมืองอันเป็นกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยยังถูกยึดครองโดยคนรุ่นเก่าการจัดสรรตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและอาวุโสเป็นหลักการมาของนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรนายเผ่าภูมิโรจนสกุลจึงกลายเป็นความหวังและสร้างภาพใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทยการดำรงอยู่อย่างเติบใหญ่จากพรรคอนาคตใหม่มายังพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับเป็นสัญญาณอันทรงพลังในทางการเมืองเตือนไปยังพรรคการเมืองที่เคยเป็นกระแสหลักการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคือรูปธรรมหนึ่งการมอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งซึ่งทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย
ล้วนประสบกับการขานรับอย่างเปี่ยมด้วยสันทวมิตรที่สนิทสนม